คุณผู้ชมครับก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของไทยนะครับมีสัดส่วนร้อยละ65และค่าไฟฟ้า FT ที่จะปรับเพิ่มขึ้นก็มีผลหลังจากค่าก๊าซที่ขยับเพิ่มขึ้นในขณะที่ก๊าซในอ่าวไทยก็กำลังลดลงอย่างที่เราทราบครับไทยเรามีแผนการจัดการการนำเข้าอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับคลังสถานีแปลงก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำหรือว่า FSRU จะเป็นคลังนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG รูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนอกเหนือจากคลังบนบกหรือว่าเทอร์มินอลที่ปัจจุบันมี1แห่งที่มาบตาพุดจังหวัดระยองและปตท.จะสร้างแห่งที่2ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะฮะซึ่งจริงๆมันคือเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียนะฮะเทอร์มินอลเองอาจจะใช้เงินลงทุนในช่วงต้นเยอะกว่านะฮะแต่ว่าคอสในการออเปเรตต่ำกว่านะฮะในขณะเดียวกันอาจจะใช้เวลาในการสร้างเยอะกว่าเพราะว่า FSRU เนี่ยจริงๆเราไปเช่าตัวฟาซิลิตี้อันเนี้ยแล้วก็ลากเข้ามาติดตั้งใช้ได้เลยคลังทั้ง2รูปแบบเกิดขึ้นรองรับปัญหาก๊าซในประเทศที่ลดน้อยลงจนประเมินว่าใน20ปีข้างหน้าไทยต้องนำเข้า LNG เพิ่มขึ้นจาก5ล้านตันในปีนี้เป็น34ล้านตันรัฐบาลส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันการนำเข้าล่าสุดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสร้าง FSRU ในอ่าวไทยตอนบน5ล้านตันมอบหมายปตท.หารือกับเมียนมาร่วมลงทุน FSRU 3ล้านตันมีการใช้ทั้ง2ประเทศเราไม่ใช่คู่แข่งปตท.นะครับเราเป็นเครื่องมือเป็นหน่วยงานหรือเป็นเครื่องมือของรัฐหรือของกระทรวงนะครับในการดำเนินการเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะจับมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศร่วมกันปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติปรับแผนรับมือตลาดเปลี่ยนแปลงประเมินว่าอีก5ปีข้างหน้า LNG จะเปลี่ยนจากตลาดของผู้ซื้อกลายเป็นโอกาสของผู้ขายนะสัญญาเราก็คงมีสัญญาระยะยาวระยะกลางหรือแม้แต่เราก็จะไปซื้อขายจากตลาดสปอตที่ว่าเนี่ยนะเพื่อที่จะบาลานซ์ทำให้มีต้นทุนนะฮะของก๊าซที่competitive นะฮะก็คือไม่แพงนะฮะในขณะเดียวกันก็มีความมั่นคงนะของแหล่งพลังงานนะฮะเพราะว่าประเทศขาดพลังงานไม่ได้ราคาก๊าซ LNG ตลาดโลกปัจจุบันแม้จะเป็นช่วงราคาที่ต่ำแต่ก็ยังสูงกว่าราคาก๊าซในประเทศและยิ่งหากประเทศไทยต้องพึ่งพา LNG มากยิ่งขึ้นคนไทยก็ต้องยิ่งทำใจล่วงหน้าค่ะว่าค่าไฟฟ้าจะแพงขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จิรพรมรกตจินดาสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน